ู้โควิด19ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน1หน้ากากอนามัย2ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ3เว้นระยะห่าง2เมตรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโทร1422สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2563ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็สวัสดีแฟนคลับหมออาจารย์ทุกคนนะครับนะทั้งในประเทศนะแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาได้กลุ่มกูดมอร์นิ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคลาภมีความสำเร็จนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องเตือนภัยกันก่อนนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงที่ต้องระมัดระวังก็คือในวันที่1 2 3 4พฤษภาคม63นะครับเนื่องด้วยอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์นะครับทับกับดาวมฤตยูพอดีนะครับให้คุณระมัดระวังให้มากเกี่ยวข้องกับเลือดตกยางออกอุบัติเหตุฟืนไฟนะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหรือมีคนนินทาว่าร้ายนะถูกนินทาว่าร้ายจากคนชั้นต่ำก็ต้องระมัดระวังมีเหตุให้คุณเคืองใจนะครับทำคุณบูชาโทษในดวงชะตาอาจารย์ก็มีพระคาถาดีๆมาบอกของชาวให้กับชาวราศีพิจิกนะครับในการป้องกันภัยนะเสริมในด้านโชคลาภความสำเร็จนะครับพระคาถาบทนี้สามารถใช้ได้นะทุกอย่างครอบจักรวาลเลยนะครับนะโมพุทธายะนามพะทาจะพระกษานชาริติมะอาหูพุทโธพุทธังนกันตังอารหังพุทโธนะโมพุทธายะอุทังอันโธนะโมพุทธายะสาธุคุณจะสวดจบเดียวก็ได้3จบก็ได้9จบก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะครับหรือคุณเดินทางไปไหนก็แล้วแต่แล้วกลับมาเนี่ยเจอลมพัดลมเพหรือสิ่งที่ไม่ดีให้คุณเอาน้ำมาขันมือนะครับแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้ไปนะจบหนึ่งก็ได้นะหรือ3ก็ได้แล้วก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเวลาสวดคุณก็เป่าลงไปที่น้ำนั้นแล้วก็เอามาล้างหน้าเป็นการแก้ข้อแก้ไขล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเสริมเติมพลังให้กับดวงชะตาของคุณเองด้วยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะชาวราศีพิจิกนะครับคุณจะมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีในด้านการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนักนะไม่ค่อยได้ดั่งใจนักโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับการทำธุรกรรมนิติกรรมต่างๆหรือสัญญาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ทำเอกสารต่างๆด้วยนะครับอิทธิพลจากดวงดาวซึ่งจะย้ายนะครับราศีดวงแรกก็คือดาวพระอังคารหรือดาวภูมิโมมีกำลัง8นะครับบทสวดก็คือติหังจะโตโรทินัง8จบนะครับเป็นบทสวดภาษาประจำของดาวพระอังคารหรือคนที่เกิดในวันอังคารดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะก็คือดาวอังคารจะย้ายในวันที่1พฤษภาคม2563เวลา 8:03 นดาวอังคารเข้าสู่ภพพันธุนะครับอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเป็นทั้งอลินะในดวงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสได้คุกคีนะครับหรือเกี่ยวพันกับครอบครัวอยู่ตลอดเวลามีเกณฑ์การพบปะติดต่อญาติพี่น้องนะครับคนในครอบครัวนะเป็นไปด้วยความรักให้นะและคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะครับดาวอังคารนั้นเนี่ยไปอยู่ในบ้านของพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยหมายถึงตัวของราศีพิจิกเองนั่นแหละเป็นคนที่ไปติดต่อข้องแวะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าดาวพันธุมาที่ลัคนาทับตนุแสดงว่าญาติพี่น้องรักใคร่เรานะในดวงชะตามันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปหาญาติติดต่อพบปะนะหรืออาจจะโทรศัพท์ติดต่อทั้งโลกออนไลน์โซเชียลก็ได้ไม่ว่ากันนะครับและปัญหาอุปสรรคก็จะเกิดขึ้นด้วยนะ
จ้าชะตามักสร้างปัญหาในครอบครัวอยู่เป็นประจำหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอาหลีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเดินมนนะครับการเดินมนเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวก่อนอังคารไปเกาะระหว่างดาวศุกร์และเป็นเทสตรีแห่งเลิกอันนี้บอกได้เลยชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อพบปะคนเยอะมากหน้าหลายตานะครับคุณไปติดต่อเนี่ยคุณก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะติดเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยล้างมือนะครับเวลาพูดคุยติดต่อก็ห่างกัน2เมตรหรือคุณอาจจะใส่เฟซชิลไปด้วยก็ได้นะครับนะให้ครบเซตเลยนะเป็นการป้องกันดาวศุกร์ย้ายมาที่1ด้วยเช่นกันนะครับพฤษภาคม63เวลา 21:54 นาทีดาวศุกร์เดินมนเป็นจุลจักรนะครับดาวศุกร์นั้นไปอยู่ในภพหมอล่ะนะนะครับคือในเรื่องความรักเนี่ยคู่ครองจะอยู่ห่างไกลนะครับหรือไม่ค่อยมีเกณฑ์การพูดคุยติดต่อเกี่ยวพันกับเจ้าชะตานักหรือคู่ครองมักจะจากไปง่ายหรือมีโอกาสจากเขาเรียกว่าไปแล้วไปรับเรียกว่าเป็นดวงกินคู่ดวงชะตาถ้าคุณคุยกันให้น้อยๆเนี่ยถือว่าดีคุณจำไว้เลยนะครับเป็นเคล็ดลับนะคือถ้ารู้สึกห่างกันนะดีครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยรู้สึกห่างกันแล้วมันไม่ดีเลยอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเกณฑ์การแก้ดวงชะตาไปในตัวคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดนะครับหรือแยกห้องนอนกันนะคุณอยู่ห้องนี้แฟนอยู่ห้องนั้นแต่ก็ยังรักกันอยู่นะครับหรือคุณจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกลับห้องแยกกันก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะและความเสียหายต่างๆนะครับเจ้าชะตาไม่ค่อยพบกับปัญหาอุปสรรคนะความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าความเสียหายมันก็มรณะดับไปในดวงชะตาต่อมาคือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐเป็นโจโรแห่งเลิกโจโรคือการใช้ไหวพริบปฏิภาณรู้เท่าทันคนชราต้องวางแผนนะครับต้องมีจงใช้ความคิดถึงจะดีตั้งแต่ในวันที่5พฤษภาคม63เวลา 11:03 นาทีดาวพุธก็มาอยู่ในภพปัตตานีนะครับเป็นทั้งมรณะแล้วก็ลาภะหมายถึงเจ้าชะตานะมีคู่ครองแดนไกลนะครับหรือคู่ครองต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะหรือคู่ครองคุณอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะห่างไกลกันอันนี้โอเคไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคลาภในด้านคู่ครองหรือเพศตรงกันข้ามด้วยของชาวราศีพิจิกนะต่อมานะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในวันที่14พฤษภาคม63เวลา 19:03 นาทีอาทิตย์ย้ายไปโจโรและเป็นอุจจามิมุขนะครับกรรมะนั้นเนี่ยไปอยู่ในภพปัตตนิในดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การตกลงเจรจาสัญญาในเรื่องการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นะครับในด้านการงานเนี่ยเจ้าชะตามักจะมีความสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามมักมีหุ้นส่วนนะครับหรือเจ้าชะตาจะต้องทำงานเกี่ยวพันกับคู่ครองนะครับเกี่ยวพันกันทำงานด้วยกันหน้าที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะครับในดวงชะตาก็เป็นโอกาสนะมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองจากในเรื่องการเรื่องงานด้วยเช่นกันต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินมนนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่25พฤษภาคม2563เวลา 14:53 นาทีพุธนะครับมรณะเป็นเกษตรในดวงชะตาเนี่ยหมายถึงนะครับเจ้าชะตาสุขภาพนะแข็งแรงนะครับอายุยืนส่งผลให้ดวงชะตาคุณมีความเป็นอยู่ที่ดียกเว้นแต่คนที่เกิดในวันอังคารนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยคนเกิดวันอังคารช่วงนี้คุณจะป่วยเตรียมตัวไม่สบายดูแลตัวเองให้ดีนะครับในดวงชะตาของคุณและในด้านโชคลาภก็อย่าเสี่ยงโชคอะไรมากมายนักนะครับเจ้าชะตาไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าใดนัก
นะถึงแม้มีก็เก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตาคุณต่อมาคือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญพระจันทร์จะเพ็ญก่อนในวันที่7พฤษภาคม2563เพ็ญเวลา 17:59 นนะดูตามรูปบนหน้าจอเลยนะครับอยู่ในภพวินาศพระจันทร์เพ็ญหมายถึงความเสียหายต่างๆปัญหาต่างๆนะจะมีทางออกทางขี้ขายที่ดีนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะครับมีความสำเร็จเข้ามาและพระจันทร์จะดับพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่23พฤษภาคม63เวลาเที่ยงคืน36นาทีนะดับอยู่ในภพปัตตานีครับความรักคุณจะมีปัญหานะต้องระมัดระวังไว้ด้วยของชาวราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นระยะชีวิตเขาเรียกว่าเป็นปกติอยู่ในระดับกลางนะครับไม่มีเคราะห์ไม่มีลาภนะมีแต่ความร้อนใจทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับบางคนอาจจะคิดไปเองคิดไปล่วงหน้านู่นนี่นั่นคุณทำการสิ่งใดนะครับมักจะประสบผลความสำเร็จที่ดีในช่วงแรกแต่พอภายหลังไปแล้วเนี่ยลาภผลมันจะลดน้อยลงไปนะครับถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารต่างๆถือว่าดีนะแต่ถ้าคุณในด้านความรักเนี่ยถ้าจะแต่งงานนะครับในเดือนนี้ถือว่าแค่พอใช้เท่านั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาแค่พอใช้หาความสุขไม่ค่อยได้ดาวคู่ก็เป็นมรณะอย่าพึ่งเลยนะรอเดือนต่อไปดีกว่านะครับของชาวราศีพิจิกนะในดวงชะตาโอเคนะครับอันนี้ก็คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะถ้าใครสนใจนะครับแต่ที่จะสั่งซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือคุณติดต่อไปได้เลยนะครับจะมีส่วนลดพิเศษให้บอกว่าเห็นมาจากคลิปของหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะก็จะมีส่วนลดราคาพิเศษให้ราคาไม่แพงนะครับคุณติดต่อไปได้เลยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ